โอ้เอ้ยนี่คุณแล้วนี่มันเรื่องกอสิปเป็นคู่ขวัญกันขนาดนี้ก็ถูกจับคู่ไงไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ละครโฆษณาทุกอย่างจับคู่ไปหมดแต่รู้ไหมว่าหมอดูเนี่ยทักน้องย่าบอกน้องย่าบอกว่าจะไร้คู่เอ๊ะทำไมงั้นล่ะจ๊ะแล้วที่เนี่ยเห็นกันเนี่ยเล่นละครคู่กันตลอดเลยไม่เบื่อกันเหรอจ๊ะเออต้องไปถามดูทั้งนั้นแหละและย่าเชื่อสวยขนาดนี้อืมจะไร้คู่ได้ยังไงอ่ะสวยหล่อเนาะคุณเนาะขอบคุณไม่น่าเด่นยาย่าอ๋อเหรอไม่น่าจะใช่คุณผมว่าก็น่าจะมีคนเบื่อแล้วนะมันก็คือการทำงานเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราปฏิเสธความเป็นโอกาสไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือว่างานละครจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสแบบนี้เราควรจะรับไว้มากกว่านะครับก็อยากลองเปลี่ยนนางเอกดูครับคิดว่าน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆดูฮะแต่นี่เขาได้เปลี่ยนพระเอกแล้วนะใช่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้โอกาสปีนี้ได้เด็กขังไปแล้วยาย่าก็โดนทายทักเหมือนกันว่าดวงพี่จะแบบไม่มีเนื้อคู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ฟังไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรมากหนูเป็นคนที่เชื่อในพรหมลิขิตคือถือว่าถ้ามันต้องเป็นจริงๆมันก็สักวันนึงมันก็ต้องมาได้นี่นะคุณเส้นนี้มันบอกว่าแฟนคุณ